ซัมมะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อที่ว่าในเดือนรอมฎอนนี้เราจะได้มีข้อคิดอะไรสำหรับเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากรอมฎอนผ่านพ้นไปขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับท่านเคยคิดบ้างไหมครับว่าชีวิตเนี่ยเป็นของใครเมื่อเกิดมาบนโลกนี้แล้วเราต้องหาคำตอบนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักสถานะของตัวเราในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าหากว่าไม่รู้อิสลามให้คำตอบนะครับว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตเนี่ยพระองค์ได้กล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งว่าอินนาลิลลาฮฺวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถ้าจริงเราเป็นของอัลลอฮฺและอย่างพระองค์ที่เราจะต้องตื่นกราบข้อความตรงนี้นะครับถูกประทานมาเพื่อบอกกับบรรดาผู้ที่ถูกทดสอบหรือผู้ที่ได้รับเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากว่าเมื่อพบกับเคราะห์กรรมใดๆหรือว่าได้ยินข่าวการตายให้กล่าวเตือนตัวเองว่าอินนาลิลลาห์หมายความว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์หมายความว่าพระองค์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้เพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตจะให้เราทุกข์ยากลำบากจะเอาชีวิตเรากลับก็เป็นเรื่องของพระองค์เหมือนกับเราเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของได้ตามที่เราต้องการอันนี้เพื่อเป็นการเตือนตัวเรานะครับว่าชีวิตของเราทั้งร่างกายและวิญญาณไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นของอัลลอฮ์บางครั้งพระองค์จะทดสอบเรานะครับด้วยความสุขด้วยความทุกข์คลุกเคล้ากันไปเพื่อที่จะดูว่าเราจะศรัทธาในพระองค์หรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับเตือนตัวเองอยู่เสมอเมื่อประสบข้อกรรมว่าเราเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้นะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยในที่สุดเราจะต้องกลับไปหาพระองค์ตรงนี้มีความสำคัญนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราจะกลับไปหาพระองค์ได้เนี่ยเราจะต้องผ่านประตูแห่งความตายเสียก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกลับไปหาพระองค์ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมชีวิตของเราทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณให้พร้อมที่จะกลับไปหาพระองค์เพราะว่าเรามนุษย์ครับถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์ไม่ได้ถูกส่งมาอย่างโลกนี้เพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในการกระทําในฐานะที่เราเป็นสิ่งมีสติปัญญาและมีเสรีภาพในการเลือกซึ่งแตกต่างไปจากสัตว์เพราะฉะนั้นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์นะครับสัตว์ไม่ต้องรับผิดชอบแต่มนุษย์เราต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเราเองเพราะว่าเรามีสติปัญญาเรามีเสรีภาพในการเลือกแล้วก็ในการเลือกการที่จะปฏิบัติตัวในชีวิตโลกนี้นะครับมีผลต่อชีวิตของเราในโลกหน้าเพราะว่าเราจะต้องกลับไปหาพระองค์พระองค์บอกชัดเจนนะครับว่าเราเป็นของพระองค์และอย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเพื่อเตือนสติแก่เรานะครับสำหรับชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าท่านผู้ติดตามเราจะได้รับข้อคิดดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับซัมมะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ